ครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับไฟแดงปลายฟ้าก๋วยบางคอแหลมนะครับหรือว่าสีเสื้อเดิมคือสอแสงชัยส่วนไฟน้ำเงินครับน้ำพุกอบหะไทยราชนะครับสีเสื้อเดิมครับดับทิศบางลักเชิงชกนี่โอ้โหโดนศอกแล้วครับปลายฟ้าวงในครับพยายามจะขวางยังตียังฟันไม่ได้นะครับน้ำพุยกนี้ยก3ครับไม้เด็ดไม้ตายของน้ำพุวันนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่ครับคือเป็นมวยที่จังหวะขโมยฟันศอกได้ดีนะครับเตะขาเอาละครับลูกหนักๆของน้ำพุอ้าวมาเตะมาเตะคืนครับเริ่มจะบดเริ่มจะเบียดเหมือนกันครับโอ้ยนี่ครับเสียบเข่าดักไว้เลยครับปลายฟ้าโอ้โหนี่ครับน้ำพุเดินเปิดเกมเข้าไปครับโอ้ยเบิ้ลมาซ้ายสองแข้งครับปลายฟ้าแต่ว่าน้ำพุไม่สนครับวันนี้เดินเร็วเลยครับน้ำพุมาเดินหาตัวยังไงครับนายไล่แขนแหมคนหนึ่งกดไว้อยู่ครับอ้าวอาจารย์แกะแยกก่อนครับก็ถือว่าแก้เกมมาดีนะครับปลายฟ้าไม่ปะทะด้วยอาศัยหลักเหลี่ยมนี่นะครับดักแทงไหนก็ตั้งเอาไว้ขวางเอาไว้มาดูว่าน้ำพุเองทีมงานก็สั่งเดินนะครับเบียดให้เร็วขยับเข้าไปดูจังหวะยังมีศอกอันตรายนะครับน้ำพุนี่ปลายฟ้าก็ยังประมาทไม่ได้ตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับปลายฟ้าเองก็ทำมาดีๆนะครับออกแข้งแทงเข่าได้สวยๆนะครับพลาดทีเดียวครับแม่อาการมวยแต่ว่าลูกนี้หักได้ครับปลายฟ้ากันศอกของน้ำพุไม่อยู่ครับต้องมาดูครับว่าโดนนับ8ไปแบบนี้นี่จะเอาคืนได้ไม่ได้ครับปลายฟ้าครับโอ้โหดูครับมานี่ครับมามีจังหวะแวบเดียวครับศอกถึงอีกแล้วครับน้ำพุโอ้โหอ้าวแต่ว่าเวลามันก็ยังเหลืออีกเยอะแล้วครับอุ้ยเอาโดนอีกแล้วครับอุ้ยจบเลยหรือเปล่าครับโอ้อาจารย์กรวัตรสับมือยุติเลยครับโอ้โหดูนี่แหละครับแก้ลูกศอกไม่ได้ครับโอ้ปลายฟ้าจะมาอยู่แล้วครับโอ้โหดูครับไปพลาดแล้วก็นี่ครับไปขอโทษขอโพยเพื่อนแล้วครับน้ำพุโอ้โหนี่ครับน้ำพุโอ้โหวันนี้ใช้สีเสื้อกอบผ้าไทยล่าด้วยครับจบเลยครับยก4นะครับ1นาทีกับอีก30วินาทีนี่โชว์เลยครับศอกซ้ายนี่พระเดชศึกไฟนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่เจ้าของสีเสื้อพี่กอบพระไทยราชลงดับทิศบางลักครับโอ้โหดูครับรวมยินดียกหลายโป้งเลยครับดูครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเหมือนแกจะเข้าไปสู้วงในครับแต่ว่าโอ้โหดูครับปลายฟ้าแม่เผลอหน่อยเดียวครับตวัดศอกเลยครับมีจังหวะปังเข้าไปครับโอ้โหโดนเต็มมากแต่ว่าลุกเร็วมากๆแต่ว่านี่ชุด2นะครับชุด2แม่ไม่ไหวชุด2ไม่ไหวครับโอ้โหนี่ครับแม่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำการแข่งขันครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรวัตรแขกสินธรนี่ยุติเลยครับยก4 1 นาที 30 วินาทีครับ